ับครับผมผมเล่นซีรีส์เรื่องพี่เจตคนกลางนะครับผมรับบทเป็นน้องไม้ครับครับผมรับบทเป็นพี่เจตนะครับวันนี้ได้มาฟิตติ้งกันครั้งแรกเป็นไงบ้างคะโอ้ยจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเหมือนเป็นการฟิตติ้งครั้งแรกที่มีสื่อมาเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็เหมือนจริงๆเราไม่ได้เราห่างหายการฟิตติ้งแล้วแบบว่าไปเจอสื่อโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบสื่อมาเยอะมากแล้วเราตื่นเต้นมากจริงๆกับการครับการถ่ายรูปฟิตติ้งแล้วก็ไม่เคยมีสื่อไหนที่แบบเข้ามาแล้วแบบว่ามาถ่ายตอนที่เรากำลังฟิตติ้งอยู่เลยใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนด้วยนะครับผมครับทุกสื่อเลยที่แบบว่าได้เข้ามาแล้วให้ความสนใจกับพวกเราจริงๆนะเรารู้สึกแบบว่ารู้สึกตื่นตันมากอ่ะแบบโอ้โหมีแค่นี้ก็มีแบบกระแสตอบรับแล้วเราก็ทำให้มีกำลังใจสูงมากครับผมขอบคุณมากเลยที่มาทักทายแล้วก็ครับผมเราจะได้ปรับประกาศมาให้ทุกคนรู้นะครับผมว่าซีรีส์พี่เจ๋คนกลางแล้วอยากเล่นกับอนนท์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับครับเตรียมตัวกันมานานมากกำลังจะเข้ากองวันแรกแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นไหมโอ้ตื่นเต้นนะจริงๆวันนี้ก่อนมาวันนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วจริงๆผมนอนแบบนอนไม่หลับเลยมันต้องแบบว่ามีรถมารับตีห้าใช่ไหมผมแบบนอนตีสามเนี่ยนอนไม่ได้เลยแล้วแบบตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็แบบก็มาตามที่บอกเลยใช่ครับคือแบบนอนไม่หลับจริงๆเพราะว่าตื่นเต้นจริงผมนี่นอนไปได้ประมาณ2ชั่วโมงก็เหมือนกันครับนอนประมาณตี3ตี4เพราะว่านอนไม่หลับอยู่ๆเราตื่นเต้นไม่แอร์เย็นเกินลุกมาปิดแอร์เราเล่นนะครับเราลุกมาแล้วเราแบบเราไม่รู้จะทำอะไรเราเลยเปิด iPad มาใช่ไหมแล้วจะหยิบปากกาใน iPad ขึ้นมาแล้วก็เข้าบทเลยยอดบทใหญ่ไม่ใช่จริงๆเมื่อวานแบบว่าไม่มีอะไรทำจนแบบมานั่งทำบทอยู่ประมาณบทนึงแล้วก็นอนต่อใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาแบบโหสภาพคือแบบว่าก่อนที่จะได้กาแฟนี่คือแบบซอมบี้มากเลยนะผมไม่รู้ว่าอยากได้ไหมแต่ว่าเนี่ยบอกให้ครับผมอย่างนี้ถ่ายซีนแรกถึงซีนสุดท้ายไม่แบบหนักกว่านี้หรอโอ้โหซีนแรกถึงซีนสุดท้ายหมายถึงว่าคิวแรกอะถ้าถ้าไปถ่ายแล้วอะผมว่าก็หนักหนาสาหัสอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วจริงๆคิวแรกของทุกกองแหละใช่ทำให้เราตื่นเต้นทุกครั้งอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะแสดงแบบแค่ไหนก็ตามสำหรับผมนะฮะตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับเฮ้ยผ่านไม่ได้อยู่แล้วด้วยดีครับดีครับแต่เราจริงๆเราว่าเราผ่านไม่ได้อยู่แล้วแหละอาจจะแค่ต้องปรับตัวกับการทำงานในกองใหม่สักทีนึงนะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าแบบว่าทีมงานลงไปถึงแบบรายละเอียดแบบช่างไฟช่างตากล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือใครแต่ว่าเราแค่รู้ว่าแบบว่าคือดูเพลินก็คือแบบเหมือนคนที่ทำงานด้วยกันนานแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปปรับตัวกับอะไรบ้างกันก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีเหมือนกันครับก่อนจะมาถึงที่7คนกลางคือเล่นซีรีส์มาหลายเรื่องมากๆที่ผ่านมากลัวไหมว่าแบบแฟนคลับจะยังแบบเหมือนปรับลุคไม่ทันอะปรับภาพเราอันนี้ถ้าสำหรับผมอะผมก็กลัวนะเพราะผมไม่รู้ว่ามุมมองของแต่ละคนในการมองมันมองยังไงก็คาแรคเตอร์ทอมมันฉีกมากเลยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้มันแบบทำให้ไม่รู้ว่าภาพจำของแต่ละคนที่แบบดูเราจะเป็นภาพจำยังไงแต่ว่าสำหรับผมไม่ได้อยากให้แบบว่าติดภาพจำนั้นๆอะเพราะว่าทุกสิ่งใหม่หรือว่าสื่อการแสดงใหม่ที่ผมได้ไปทำผมก็แค่เปลี่ยนตัวเองตามตัวละครนั้นๆในแต่ละบทบาทนั้นๆนะใช่ครับก็ถ้าในส่วนของผมรู้สึกว่ามีความกังวลเหมือนกันนิดๆนึงนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแฟนคลับก็คงทุกคนก็คงอยากดูเราที่เราเป็นเราไปแสดงในเรื่องนั้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะแสดงเป็นบทอะไรครับผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่แฟนคลับก็คงจะอันนี้ที่เราคิดเองนะแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกยินดีมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่ายินดีมากถ้าเกิดว่าเขาจะได้เห็นเราในหน้าจอโดยที่ไม่เกี่ยงว่าเราจะได้อยู่บทอะไรอะไรนี้ครับแค่ได้ออกมาได้ออกมาให้ถ่ายทอดความรู้สึกเราเขาแบบโอเคก็ดีใจแล้วเราก็ดีใจเหมือนกันที่เราแค่ได้เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกยินดีกับตรงนี้แล้วเหมือนกันก็ครับผมหวังว่าจะเป็นอยากให้กำลังใจกันหน่อยกำลังจะเข้ากองวันแรกทำงานด้วยกันครับผมก็จริงๆผมว่าเราให้กำลังใจกันตลอดอยู่แล้วมันแบบในระหว่างที่การเตรียมตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราเจอกันบ่อยนะเราก็แบบให้กำลังใจกันเสมอแล้วแบบเต็มที่อยู่แล้วจิมมี่แบบเพิ่งเห็นความไม่เซลล์ครั้งแรกเมื่อกี้ว่าแบบจะทำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบจ
ิมมี่มีทุกอย่างที่เป็นแบบไม้แล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องกดดันชิลครับจริงๆก็เพิ่งจะมาแชร์ครั้งแรกเลยเนาะไม่ได้แชร์ในห้องเวิร์กช็อปแต่ดันมาแชร์กับตอนสื่อข่าวนะครับก็คือเมื่อกี้ผมบอกไปว่าแบบว่าเอาจริงผมกลัวในการที่เราจะต้องมาเล่นเป็นบทน้องไม้แล้วเราอ่านในนิยายมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแบบว่าน้องไม้เป็นหนุ่มนักกีฬาหุ่นดีฟิตเปี้ยแล้วก็ดูเป็นเหมือนเทพบุตรออกมาเลยอ่ะแล้วเราก็แบบมาจินตนาการว่าน้องไม้จะเป็นประมาณไหนซึ่งเราใส่ก็จินตนาการออกมาเป็นตัวเองแทบจะยากมากเลยนะครับในการที่เราจะจินตนาการออกมาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้หล่อขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยนั่นคือในนิยายแล้วนี่คือตัวจริงของเราแล้วเราก็แบบเราเครียดมากกับการที่เราพยายามที่จะแบบที่จะทำให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับจนเมื่อกี้ก็ได้พูดออกมาว่าแบบเนี่ยตรงนี้เรากดดันมากเลยขอบคุณมากแต่ผมเห็นนะหมายถึงว่าคือจิมมี่ผมรู้สึกว่ามันคือแค่มันยังไม่ได้เปิดชูแรกหรืออะไรเงี้ยแต่จริงแบบรู้สึกได้แล้วก็เห็นได้ตั้งแต่ในห้องเวิร์กช็อปแล้วว่าแบบจิมมี่ทำได้อยู่แล้วครับให้กำลังใจเขากลับหน่อยให้กับพี่เจตนะครับผมอันเอาจริงผมรู้สึกว่าคุณอะเป็นพี่เจตได้ 100% มากๆเลยตอนเนี้ยต่อใจนั่งเลยไหมล่ะครับนี่ฮะนี่คือพี่เจตเนี่ยเห็นว่าคุณแบบแล้วนี่คือคุณดีไซน์เองด้วยคุณคิดเองคุณทำอะไรเองหมดแบบว่าเนี่ยคือคุณผมหมดห่วงกับคุณมากเลยแล้วก็บอกแค่ว่าสู้ๆแล้วกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผ่านไปได้แน่นอนครับไปด้วยกันแล้วมันคู่หูสัมผัสคิดว่า8ตอนน้อยไปไหม8ตอนน้อยไปไหมผมว่าไม่น้อยหรอกครับเพราะว่าจริงๆมันมีทั้งพี่เจตคนกลางแล้วก็อย่าเล่นกับมงด้วยซึ่งจักรวาลเนี่ยมันจักรวาลเดียวกันนะครับเราทั้ง2คู่เนี่ยจะได้แบบไปออกของทั้ง2เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันคือเท่ากับถ้ารวมเป็นซีรีส์เรื่องเดียวมันคือ16ตอน16ตอนมันก็ไม่น้อยก็จริงๆมันดีตรงที่มันเป็นจักรยานเดียวกันจักรวาลจักรวาลใช่ครับก็อาจจะได้เห็นทั้งจิมมี่ทอมมี่ครับก็ไม่อาจละกันได้เห็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมก็จิมมี่ทอมมี่นี่เจมส์และนักแสดงคนอื่นๆมากมายนะครับผมกับจักรวาลนี้นะครับผม16ตอนด้วยกันอย่าเล่นกับอนนท์และพี่เจตคนกลางครับฝากซีรีส์เลยอ่ะโอเคฝากรอบได้ก็ฝาก3 2 1ฝากด้วยครับสำหรับซีรีส์เรื่องพี่เจตคนกลางนะครับแล้วก็อย่าเล่นกับอนนท์นะครับก็ฝากทุกคนติดตามมาด้วยนะครับก็จริงๆพวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับแล้วก็เวิร์คช็อปกันหนักหน่วงแล้วโหดมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับทางที่แบบทั้งคนที่เป็นคู่แบบแฟนคลับของเน็ตเจมส์นะครับของจิมมี่ทอมมี่นะครับก็อยากให้ทั้ง2บ้านนะครับสนับสนุนของแบบพวกเราทั้งคู่นะฮะแล้วก็ของทั้งบ้านมันดีเวิร์คด้วยครับก็ฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนมากนะครับผมก็ไม่ว่าจะชอบหรือเป็นเมียนักแสดงคนไหนนะครับผมก็ขอให้เอ็นดูทุกคนด้วยละกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับกับพี่เจ๋งคนกลางและอย่าเล่นกับอนนท์ครับครับ